สวัสดีครับผมมาใหม่แล้วคะมาใหม่ครับก็โตโยต้าเชียงรายมามอบของนี่ไงพี่โตโยต้าเชียงรายพี่จินค่ะพี่จินใช่เมื่อวานพี่จินมานั่งประชุมกับเราด้วยทุกคนที่ได้ดูไลฟ์เมื่อวานเนี่ยก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาพี่จินกันไปแล้วเนาะวันนี้พี่จินมารับฟังความสิ่งของที่เรายังขาดแคลนอยู่พี่จินเอาผ้าห่มมาช่วยพี่จินเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ดูของก่อนว่าวันนี้ทางโตโยต้าเชียงรายเอาอะไรมาให้เราบ้างนะฮะอุ้ยไม่ได้มาแค่คันเดียวนี่มาหลายคันเลยนี่นะครับโอ้มีที่นอนคล้ายๆที่นอนเลยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวไปถามก่อนพี่จีนสวัสดีครับพี่จีนวันนี้เอาอะไรมาให้วันนี้เอาผ้าห่มนะคะจากโตโยต้าแล้วก็มีของหมอนแล้วก็มีน้ำดื่มจากนิสิตเก่าจุฬาด้วยก็มานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็มีผ้าห่มเนี่ยเป็นของโตโยต้าแล้วก็มีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยโอ้พี่มากี่คันรถเนี่ย1 2 3 4 5 6พันผืนเลยค่ะพันผืนใช่ผ้าห่มนะคะแล้วก็มีหมอนด้วยใช่ไหมคะอันนี้จากเห็นจันทร์สวัสดีครับกำลังไลฟ์สดอยู่พี่มามีอะไรนะคะมีหมอนมีผ้าก็ที่นอนแล้วก็เป็นผ้าขนหนูครับผมเป็นของหอนิสิตจุฬาครับแล้วรองเท้าแตะรองเท้าแตะครับซึ่งของพวกนี้เป็นของจำเป็นมากๆนะครับรู้เปล่าเป็นของที่คือตอนน้ำท่วมอ่ะเชื่อเถอะไม่มีบ้านไหนเหลือแล้วล่ะตอนเนี้ยผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้านวมหรือว่าหมอนเหมือนอะไรพวกนี้เละเทะกันไปหมดแน่นอนขอบคุณมากครับพี่จริงครับขอบคุณพี่จริงครับโตโยต้าเชียงรายก็ช่วยกันขนมาด้วยอ๋อโอเคนี่เดี๋ยวเรามีจิตอาสาเดี๋ยวค่อยช่วยๆกันขนลงไปละกันเดี๋ยวไปเก็บรวมกันไว้โอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนะครับนี่โอ้โหโตโยต้าเชียงรายกับศิษย์กับศิษย์จุฬานะครับก็เอาของมาให้เรานะครับทั้งผ้าห่มทั้งหมอนผ้าเช็ดตัวอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยผ้าห่มพันผืนลูกเพจต้องขอบคุณโตโยต้าเชียงรายมากๆนะครับที่สนับสนุนเรามาตรงนี้นะครับแล้วก็พี่จินบอกว่าพวกพี่ๆของโตโยต้าเนี่ยขนกันเองเลยขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราให้ดูรถนี่นะฮะโอ้โหผ้าห่ม 1,000 ผืนจากโตโยต้าเชียงรายแล้วก็มีของจุฬาด้วยนะครับที่มีผ้าเช็ดตัวมามีหมอนมามีอะไรมาหลายอย่างนะครับบอกเลยว่าแน่นพักไว้เมื่อกี้เดี๋ยวไปต่อได้เลยพี่ยาพี่จินไปไหนแล้วอยู่ในเครื่องไหนโอเคมาขออนุญาตรับช่วงต่อนะคะแมงปอเองค่ะลูกเพชรขานะคะแมงปอเองแมงปอวันนี้เดี๋ยวขอรับช่วงต่อไลฟ์กับพี่เล็กนะคะตรงที่สนามกีฬาอบจ.เชียงรายตรงนี้นะคะอยู่ที่ยิมเนเซียม1โรงยิมของเรานะคะเป็นศูนย์บัญชาการของโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะว่ายังมีอีจันโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันนะคะตอนนี้ของเริ่มทยอยลงมาแล้วที่โรงยิมของเราหลายส่วนมากส่วนนึงเนี่ยลงของส่วนนึงรับลงทะเบียนจากพ่อแม่พี่น้องนะคะเข้าใจว่าหลายๆคนนี่เดือดร้อนจริงๆแล้วก็อยากได้ของให้เร็วที่สุดแต่ว่าต้องมีการลงทะเบียนเนื่องจากว่าเราจะได้สามารถจัดการของได้นะคะสามารถเข้าไปรับได้เลยไหมคะตอนนี้แค่เปิดรับลงทะเบียนนะคะแล้วเราจะประเมินหน้างานกันอีกทีหน้างานว่าแต่ละที่นะคะบ้านแต่ละหลังเสียหายมากน้อยแค่ไหนความจำเป็นที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรนะคะมาลงทะเบียนไว้ก่อนได้อยู่ที่โรงยิมเนเซียม1สนามกีฬาอบจ.เชียงรายนะคะเดี๋ยวจะมีทีมของนักข่าวของเราเนี่ยจะลงพื้นที่ไปสำรวจบ้านไปเซอร์เวย์บ้านจริงๆไปดูความเสียหายจริงๆว่าคุณเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีลำดับการแจกลดหลั่นกันไปบ้านไหนที่เสียหายมากที่สุดต้องการด่วนที่สุดจะให้ก่อนนะคะส่วนบ้านอื่นๆเนี่ยก็อยู่ในคิวไว้เนาะแต่ของเรามีเยอะค่ะอย่างวันนี้นะคะผ้าห่มจากโตโยต้านะคะโตโยต้าเชียงรายมา 1,000 ผืนผ้าห่มแบบนี้มา 1,000 ผืนมีหมอนมาด้วยนะคะมีรองเท้าแตะมีน้ำดื่มมาด้วยนะคะแล้วก็ที่กำลังขนลงรถคันใหญ่ๆเนี่ยก็คือฟูกที่นอนเนี่ยก็ดูที่แต่ละบ้านไหนต้องการนะคะบ้านไหนต้องการมากบ้านไหนมีกี่คนความจำเป็นเนี่ยมีกี่อันนะคะบ้านนี้อยู่กัน2คนความจำเป็นฟูกก็อาจจะได้แค่อันเดียวอันนี้ทำความเข้าใจกันนะคะแต่ว่าชาวเชียงรายนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับอบจ.เชียงรายเนี่ย
มาได้เลยมาลงทะเบียนรับของไว้ก่อนแล้วก็ลงคิวไว้ก่อนนะคะขอบคุณลูกเพจค่ะน้ำดื่มสามารถไปรับได้ไหมคะน้ำดื่มตอนนี้ทุกคนที่มาลงทะเบียนเนี่ยเราแจกให้คนละ1แพ็คนะคะพี่น้องที่มาลงทะเบียนที่มาวันนี้นะคะก็ถือกลับบ้านไปได้1แพ็คเลยอันนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็มีพี่ๆทหารนะคะจากกองทัพบกเนาะแล้วก็น้องๆจากอุเทนถวายนะคะวันนี้น้องๆอุเทนถวายเนี่ยเพิ่งมากันเมื่อคืนมาถึงก็เริ่มงานเลยมาช่วยเราเลยนะคะฝากชื่นชมไปยังคุณจันและทีมงานด้วยนะขอบคุณมากค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมอีจันเราด้วยนะคะตอนนี้ขอบอกเลยว่ามีเรามาถึงกันได้เมื่อวานเป็นการเริ่มงานวันแรกเนาะวันนี้แค่วันที่2แล้วก็ทีมอีจันเนี่ยยังไม่มีกำหนดกลับกันเลยค่ะลูกเพจขาอยู่ยาวๆไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าโครงการนี้จะเสร็จตอนไหนเราจะอยู่ช่วยคนเชียงรายผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะมีพี่ๆราชทานจิตอาสาพี่ๆจากราชทานมาวันนี้กี่คนคะ10คนขอบคุณค่ะมาช่วยกันนะคะแล้วก็มีพี่ๆทหารมาด้วย10คนน้องๆจากอุเทนถวายน้องๆอุเทนถวายมากี่คนวันนี้10คนเหมือนกันนะคะมาทุกๆคนเลยจะบอกว่าตอนนี้สเกลงานเราใหญ่มากๆนะคะของก็มา Toyota เชียงราย Toyota เชียงรายส่งผ้าห่มมาตั้ง 1,000 ผืนแน่ลูกเพจนะคะตรงนี้ก็เป็นเครื่องนอนนะคะเป็นฟูกจากสยามดีนะคะสยามดีเบดดิ้งข้างในตอนนี้มีทั้งฝ่ายที่ลงทะเบียนอยู่แล้วก็ฝ่ายที่กำลังจัดของทีมอีจันเราเนี่ยก็กำลังจัดของกันเรียกว่าภาพเนี้ยเป็นภาพใหญ่เป็นงานยักษ์ของอีจันเลยเดี๋ยวหนูให้ดูมุมกว้างๆเนี่ยค่ะยิมเนเซียมของสนามกีฬาอบจ.เชียงรายนะคะตอนนี้ขออนุญาตยึดพื้นที่นะขออนุญาตชาวเชียงรายนะคะอีจันขอยึดพื้นที่เอาของพวกนี้นะคะมาเพื่อให้ชาวเชียงรายให้พี่น้องประชาชนทุกคนเลยภาพตรงนี้เราเรียกกันว่าล้งเนาะเหมือนล้งอ่ะเหมือนโกดังเก็บของอย่างนี้นะคะเราก็จะขนของกันมาไว้แบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้องที่มาเนี่ยดูตามความจำเป็นอันไหนอยากได้บอกอันไหนจำเป็นบอกแต่ว่าอันไหนที่มีแล้วเนี่ยก็อยากให้เก็บไว้แล้วก็ส่งต่อให้คนที่เขาไม่มีจริงๆดีกว่านะคะขออนุญาตชาวเชียงรายนะคะชาวเชียงรายที่ดูอยู่ในไลฟ์นี้นะคะอีจันขอยึดพื้นที่หน่อยนะขอใช้พื้นที่ยิมเนเซียมตรงนี้หน่อยนะคะเพราะว่าเรามาเพื่อที่จะซับทุกนะคะมาตั้งต้นชีวิตใหม่ให้ชาวเชียงรายจริงๆถามว่าของที่เอามาทั้งหมดเนี่ยมีหลายอย่างมากมีเครื่องครัวนะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่เห็นตรงนี้เป็นการน้ำร้อนเป็นหม้อหุงข้าวนะคะมีพัดลมถามว่าทำไมเราต้องเอาของมาที่เอาของใหญ่แบบนี้มาเพราะว่าอย่างที่บอกเรามาเพื่อที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่ให้ชาวเชียงรายนะคะถ้าเราเอาข้าวสารอาหารแห้งถ้าเราเอาปลากระป๋องมาม่ามาเนี่ยใช้แล้วก็หมดไปนะคะชาวบ้านมีข้าวสารแล้วหม้อหุงข้าวมันพังมันลอยไปกับน้ําแล้วแล้วชาวบ้านจะกินข้าวยังไงถูกมั้ยหม้อหุงข้าวเราก็เลยต้องเอามานะคะชาวบ้านมีมาม่าไม่มีน้ําร้อนนะคะต้องทํายังไงเนี่ยเราก็มีการน้ําร้อนมาคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงจำเป็นต้องใช้นะคะนี่ค่ะตอนนี้อีจันนะคะปิดออฟฟิศกันมาเลยนะออฟฟิศอีจันขนกันมาถึงนี่เลยนะคะยังไงชาวเชียงรายก็ถ้าเจอพวกเรานะคะเจออีจันแล้วก็เห็นอีจันขนของใช้พื้นที่กันอยู่อย่างนี้ขออนุญาตใช้พื้นที่จริงๆจากชาวเชียงรายนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้เล่นบาสในสนามนี้เนาะขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกที่เรามายึดพื้นที่ด้วยอ่ะไปดูตอนนี้ทางพี่ๆเขาก็กำลังขนของกันนะคะจริงๆสังคมอีจันน่ารักมากของทุกอย่างนะคะตอนนี้ของใช้ต่างๆรวมถึงรถเข็นแม้กระทั่งรถเข็นเนี่ยที่มาช่วยทุ่นแรงเราเนี่ยก็ได้รับสนับสนุนมานะคะขอบคุณมากๆเลยสังคมอีจันเนี่ยน่ารักที่สุดจากโตโยต้าเชียงรายนะคะ
ไงคะพี่เมย์พักก่อนพักเบรกสักครู่แต่ว่าที่นอนยังไม่หมดอ่าฮะพี่น้ำมาเยอะเลยร้อยห้าสิบพอเปล่าหมายถึงค่าชาร์จเหรอไม่เป็นนะคะนี่ค่ะอันนี้คือทีมน้ำใจจากสังคมวิจารณ์นะคะพี่ๆทหารพี่ๆราชทานจิตอาสานะคะน้องๆจากอุเทนถวายน้องๆอุเทนถวายเนี่ยเหมือนจะมาเชียงรายกันเยอะมากเลยมาหลายคนมากนะคะแล้วก็แบ่งมาให้ทีมวิจารณ์10คนวันนี้ขอบคุณทุกๆน้ำใจนะคะขอบคุณที่มีใจศรัทธามีใจอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายนะคะคือตอนแรกโครงการของเราเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่50หลังก่อนสิ้นเดือนมาถึงปุ๊บเอ้าคนที่เขาต้องการจริงๆคนที่เขาเดือดร้อนจริงมันมีมากกว่านั้นนะคะตอนนี้ก็เลยเป็น100หลัง100หลังแล้วเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของพี่จันเนี่ยมากขึ้นไปอีกคือเราอยากจะช่วยให้ได้พันหลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากอีจันอ๋อมาดูตรงนี้ศูนย์บัญชาการของเราค่ะมาสมทบหรอคะเดี๋ยวเรียนเชิญข้างในก่อนนะคะค่ะนะคะตอนนี้ก็พ่อแม่พี่น้องนะคะเขาก็มาลงทะเบียนรับของบ้านบางหลังเนี่ยหนักมากถึงขั้นที่ว่าท่วมมิดหลังอาชีพหมดนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวที่เคยมีตอนนี้เปิดร้านไม่ได้ของทุกอย่างนะคะต้องขายทิ้งนะคะเงินไม่พอนะคะของพวกนี้ก็จะเป็นของตั้งต้นให้กับชาวเชียงรายนะคะคุณแม่ลงทะเบียนไหมคะหรือว่ามีบัตรประชาชนมีไหมคะแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ถ่ายมาไม่เป็นไรแม่ส่งแค่นี้ไปก่อนแล้วก็เราจะโทรติดต่อกลับไปตอนที่เราลงไปดูบ้านเนี่ยแม่เตรียมบัตรประชาชนที่ถ่ายไว้ให้หน่อยแล้วค่อยส่งทีหลังก็ได้ค่ะชุมชนไหนคะเนี่ยอยู่ที่สนามกีฬาสนามกีฬาโอเคแม่ส่งข้อมูลตรงนี้เลยเพราะว่าเอกสารอยู่ที่บ้านไม่ได้ตอนนี้ยังลงได้เรื่อยๆค่ะใช่ค่ะแต่ว่าดูที่ความจำเป็นนะเดี๋ยวหนูทำความเข้าใจนิดนึงว่าตอนนี้คนที่ของมันหมดเนื้อหมดตัวอาชีพเขาไม่มีบ้านไม่มีอยู่หลังคาไม่มีอยู่จริงๆกับคนที่พอจะมีอันเนี้ยเราจะมีให้เขียนว่าต้องการอะไรนะคะความต้องการเนี่ยขอให้ดูตามความจำเป็นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะนี่นะคะบรรยากาศของการลงทะเบียนของพ่อแม่พี่น้องนะคะคุณแม่มาจากบ้านไหนคะบ้านเกาะทองมากันกี่คนคะเนี่ยยายมา2คนยายมา2คนบ้านบ้านคุณยายท่วมสูงไหมสูงมันไหนบ่มีเหลือแล้วมันจะหายหมดเลยหายหมดเลยค่ะสลิดที่น้องมาเลยค่ะยังนี่อยู่หลังนี่อยู่หลังนี่ยังนี่สนามกีฬาถูกมีหลังคามั้ยโอ๊กเลยหมดเลยเก็บอะไรทันบ้างบ่ทันเลยมันมาเร็วอ่ะหายหมดติดไม่ได้กี่ข้อสงวนเนี่ยอยู่บูโยเต้าไอ้บุ๋มมันดาคนมาหับเอาคนเนี่ยเนี่ยเอาเรือมาหับโอเคแม่ต้องการอะไรที่จำเป็นเขียนไว้นะแล้วก็มีข้างล่างนะคะที่เป็นความต้องการพิเศษหมายถึงว่าเรามีอาชีพอะไรสมมุติขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แต่หม้อก๋วยเตี๋ยวแม่ลอยไปไหนแล้วไม่รู้แม่เขียนไว้ก็ได้นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดไม่ได้หม้อก๋วยเตี๋ยวหายอย่างเงี้ยแม่เขียนไว้นะแล้วก็เดี๋ยวทีมงานเราจะติดต่อกลับไปแล้วไปดูบ้านว่าเราเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนเนาะก็คืออยากจะให้คนที่เดือดร้อนมากที่สุดเนี่ยได้ไปเร็วที่สุดเนาะบางคนยังพออยู่ได้บางคนบ้านยังอยู่ได้เนี่ยก็อยู่ตามลำดับคิวนะคะแต่เราไม่ปฏิเสธใครนะแม่รับทุกคนเลยขอบคุณนะคะนะคะค่ะนะคะนี่เป็นคุณแม่นะคะที่มาลงทะเบียนให้ดูด้านหลังตรงนี้นะคะก็มีพ่อแม่มาลงทะเบียนกันเยอะมากๆจากเมื่อเช้าเนี่ยเรามาที่นี่กันประมาณ9โมงชาวบ้านที่มารอลงทะเบียนด้านหลังที่เห็นอยู่นะคะมากันตั้งแต่8โมง7โมงกว่าเลยเพราะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆแล้วก็เดือดร้อนจริงๆนะคะส่วนฝั่งนี้พี่เพชรเป็นไงบ้างจัดของอยู่19ชิ้นนะคะ19รายการเลยเหรอดูในกล่องแต่ยังไม่ครบเพราะว่า
โอเคเดี๋ยวไปดูน้องอุเทนถวายตอนนี้น้องเขาขนของกันอยู่พาไปทัวร์ลงค่ะไปทัวร์ลงอีจันข้างในนี้มีอะไรบ้างฝั่งนี้เป็นโซนผ้าห่มที่นอนฟูกผ้าปูที่นอนต่างๆนะคะคืองานใหญ่ขนาดนี้มันต้องร่วมใจกันจริงๆนะคะมันต้องช่วยกันจริงๆเนาะซึ่งวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยที่เราได้น้ำใจนะคะเราได้ความช่วยเหลือจากทุกๆฝ่ายทุกๆหน่วยงานนะคะนี่น้องๆสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายมีพี่ๆทหารพี่ทหารเนี่ยมากับเราตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะมีพี่ๆจากราชทัณฑ์มาด้วยจริงๆสิ่งหนึ่งนะคะที่เราต้องการที่นี่นะคะก็คงเป็นแรงงานเนี่ยแหละต้องการแรงมาช่วยการชาวเชียงรายคนไหนที่ไม่ได้เดือดร้อนนะคะแล้วก็ยังว่างอยู่อยากมาช่วยพวกเรามาได้นะติดต่อมาได้นะคะแล้วก็มาหาพวกเราเลยก็ได้พวกเรายินดีมากๆที่เราจะมาช่วยกันคนที่ไม่เดือดร้อนไปช่วยคนที่ประสบภัยคนที่เดือดร้อนเนี่ยยินดีมากๆเลยค่ะลูกเพจขาที่ยิมเนเซียม1นะคะสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายนะคะมาได้เลยโอ้ตกไหมของเยอะมากนะคะวันนี้ยิ่งเห็นภาพมากกว่าเดิมอีกว่าของมันมาเยอะแค่ไหนนะคะผ้าห่มที่นอนหมอนมุ้งพวกนี้ตู้เสื้อผ้าเอ่ยนะคะเตียงนอนเอ่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในครัวทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดแล้วนะแต่ว่าเราเข้าใจถึงความต้องการแล้วก็เข้าใจถึงความลำบากของพี่น้องทุกคนนะคะก็อยากจะให้ของพวกนี้เป็นของได้ตั้งตัวใหม่เลยนะคะมีเครื่องครัวได้ทำกับข้าวกินกลับไปอยู่บ้านได้อาจจะไม่ 100% ในวันนี้หรอกนะคะแต่ว่ามันก็คงดีขึ้นนะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหม้อหุงข้าวอันนี้เป็นกาน้ำร้อนนี่นะคะถามว่าทำไมต้องมีขั้นตอนของการลงทะเบียนนู่นนี่นั่นเพื่อที่เราจะได้จัดสรรได้ถูกค่ะลูกเพจขาเราจะได้จัดสรรได้ถูกตามความต้องการตามความจำเป็นเพราะว่าอยากจะให้ทั่วถึงมากที่สุดนั่นแหละนะคะจุดประสงค์ของเราก็คืออยากให้ของทุกบ้านได้ทั่วถึงกันจริงๆนี่พาทัวร์ภาพรวมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูแป๊บนึงพี่เมย์ที่นอนยังขนไม่หมดใช่ไหมคะหมดแล้วเหรอเก่งมากเลยแต่เรายังเหลือรองเท้าอีก 8,016 คู่เขาบอก100ชิ้นน่ะจริงเหรอ8,017 คู่มั้งที่เรายังไม่ขนลงจากรับเบอร์โซให้เรามา 8,000 กว่าคู่นะคะเดี๋ยวเราต้องหาที่วางกันก่อนอยากจะให้ทุกๆคนได้มาเห็นการทำงานตรงนี้จริงๆนะคะว่าพวกเราเนี่ยทำเพื่อสาธารณประโยชน์ทำเพื่อชาวเชียงรายนะคะอยากให้ชาวเชียงรายเขาได้ตั้งต้นชีวิตใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองผมจากโตโยต้านะคะก็มาถึงแล้วด้วยหมอนที่นอนผ้าห่มนะคะทุกอย่างก็คือจากสังคมอีจันทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นของโซโลมอนแมทริสนะคะมา50ใบมีผ้าห่มจาก CP มีผ้าห่มจากโตโยต้าทุกอย่างนะคะอยากให้เห็นเราของทุกอย่างสติกเกอร์ที่ติดไปเราใช้คำว่าสังคมอีจันนะลูกเพจนะอยากให้เห็นกันนี่ค่ะเราใช้คำว่าสังคมอีจันสังคมอีจันก็คือทุกคนเลยนะคะที่อยู่กับพวกเราทั้งลูกเพจอีจันทั้งคนที่ร่วมบริจาคสายบุญสหายบุญทุกคนของอีจันนะคะวันนี้เราขอบคุณสังคมอีจันทุกคนขอบคุณแทนพี่น้องชาวเชียงรายด้วยนะคะที่ทุกคนเนี่ยมีน้ำใจแล้วก็ไม่ทอดทิ้งชาวเชียงรายคือน้ำมันลดนั่นแหละแต่ความเสียหายมันยังมีอยู่ให้เห็นมีอยู่ไว้ให้ดูต่างหน้าค่ะมันก็ทุกข์อ่ะเนาะลูกเพจยิ่งซ้ำทุกข์เข้าไปใหญ่เลยนะคะทุกข์ไม่ทุกข์ให้ดูประชาชนที่เขามาลงทะเบียนในวันนี้สิ
ยังไม่ขาดสายตั้งแต่7โมงเช้าอ่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราอยากจะให้ชาวเชียงรายได้เห็นอยากให้สังคมอีสานพ่อแม่พี่น้องลูกเพจได้เห็นก็คือยอดเงินบริจาคทั้งหมดเราชี้แจงได้ทั้งหมดเลยแต่ละบาทใช้ไปกับอะไรนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคมากับบัญชีอีจันเราชี้แจงให้ได้นะคะว่าใช้ไปกับอะไรเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์เราใช้เพื่อประโยชน์จริงๆนะคะคุณแม่เอาอะไรคะไม่จะถามค่ะขอบคุณได้คนเดียวใช่ลงบ้านหนึ่งหลังบ้านหนึ่งหลังได้หนึ่งคนน้องให้น้องให้เป็นบ้านบ้านหนึ่งบ้านหลังหนึ่งอยู่กันสองคนก็ได้คนเดียวก็ได้ไม่ใช่ว่าได้คนเดียวได้ครอบครัวได้ครอบครัวบ้านหลังนึงเนี่ยใช้ตู้อันเดียวใช่ไหมกระทะใช้ด้วยกันได้ไหมนะคะเราดูแต่ว่าปริมาณเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าแม่อยู่กัน6คนฟูกที่นอนเนี่ยอาจจะต้องเพียงพอสำหรับ6คนอาจจะได้ฟูกไป3อันฟูกละ2อย่างเงี้ยแต่ถ้าบ้านแม่อยู่2คนฟูกต้องเอาไปแค่อันเดียวตามความจำเป็นและความต้องการค่ะใช่วันนี้ไม่ได้แจกวันนี้ให้ลงทะเบียนไว้แล้วพวกหนูจะเก็บข้อมูลวันที่หนีน้ำมาค่ะเป็นไงแม่เล่าให้ฟังหน่อยมีเพจจันนี่แหละไปสัมภาษณ์ที่ในรถหรือที่ในเรือเพราะว่าพี่แม่เนี่ยไม่ออกเป็นคนที่แรกเนี่ยออกเป็นคนแรกก็ได้แต่เราเป็นจิตอาสาไงแล้วก็ไปขอเรือมาสิเราก็มีเรามีประธานมิตรในโทรไปหาเอาผู้พิการเอาผู้ป่วยออกก่อนเสร็จแล้วกลับมาบ้านตัวเองประมาณนี้ค่ะไปช่วยคนอื่นมาตัวเองก็โดนใช่กับที่แรกมันแค่นี้ไงด้วยความประมาทเลินตัวเองไงว่าเออมันไม่เป็นไรหรอกเพราะมันไม่มีประวัติศาสตร์ที่มันจะเพิ่มหนักถึงขนาดนี้ไม่เคยเป็นไอ้นี่บ้านนู้นที่รั้วกำแพง3เมตรอ่ะเหลือประมาณแค่นี้มันจะมิดหลังคามันจะมิดอ่ะของก็คงเอาไม่ทันใช่ไหมไม่ทันหรอกค่ะที่นอนทุกวันนี้ก็นอนกับที่นอนนะเป็นน้ำเอาไอ้ถุงดำปูเสร็จแล้วก็เอาผ้าปูนอนค่ะขอให้มันได้อยู่บ้านให้สบายใจค่ะแต่แม่ทำความเข้าใจก่อนเนาะวันนี้เดี๋ยวเราต้องลงทะเบียนเพื่อที่เราจะไปสำรวจข้อมูลกันก่อนเนาะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะใช่เราทำงานชุมชนใช่เราอยากให้ทุกคนได้นั่นแหละจะเลือกที่รับมาที่จันไม่ได้ถามว่าถ้าสมมติว่าของเราไม่เพียงพอเราไปรับปากเขาอะเขาก็มีความหวังติดใช่ไหมใช่ใช่เข้าใจหมดแหละเราต้องพูดให้เข้าใจกันบ้านนี้อาจจะได้ที่นอน2บ้านนี้ได้3อย่างเงี้ยก็คือเพราะว่าบ้านเขาเยอะกว่าเขาก็ต้องได้เยอะกว่าอันนี้ให้ทำความเข้าใจเนาะเดี๋ยวทีมเราเนี่ยจะลงพื้นที่ด้วยไปดูจริงๆไปให้เห็นกันจริงๆเลยว่าเดือดร้อนเสียหายมากแค่ไหนนะคะคุณแม่ลงทะเบียนเรียบร้อยนะส่งข้อมูลแล้วใช่มั้ยคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูโทรติดต่อกลับไปค่ะรอก่อนนะค่ะโทรไปทีเดียวเนาะซอยอยู่ด้วยกันอยู่แล้วโอเคได้เลยโทรไปหาคนเดียวค่ะได้ค่ะดูคร่าวๆไว้ก่อนตรงนี้อยากได้อะไรเล็งไว้ก่อนนะคะไอ้นี่เอาแค่จำเป็นพอน้ำท่วมปุ๊บไม่มีความโลภละเอาแค่ความจำเป็นไม่อยากได้นู่นได้นี่ละเหนื่อยค่ะเหนื่อยโอเคทุกวันนี้ก็เหนื่อยละถุงยังชีพแม่ได้มาบ้างไหมได้มาแล้วพอประมาณถุงยังชีพได้พอประมาณแล้วเนาะแต่ว่าข้าวของบางอย่างมันบางอย่างที่ไม่มีหนักเขาก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ะอย่างเช่นเต้ากุ้งเต้าแก๊สอะไรพวกนี้วันนี้ก็มีห้องมังเขาเล็กก็ได้มาส่วนหนึ่งโอเคได้ค่ะได้ค่ะแม่เดี๋ยวลงได้มีหม้อหุงข้าวนะต้มไข่ได้สบายต้มไข่ก็ช่วยมาระดับนึงค่าทำความสะอาดมันก็ได้ดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยเราคือเราไปแต่ตัวเนี่ยเรารีบออกมาแต่ตัวเงี้ยบางคนนี่หมดค่ะบางคนเขาหมดจริงหนูไปบ้านเมืองยิมเมื่อวานอ่ะบ้านเหลือแต่พื้นใช่เพราะว่าเสาก็ไม่มีผนังก็ไม่มีโดนพัดไปหมดเลยตั้งแต่เกิดมา62ปีเนี่ยค่ะเพิ่งมาเจอครั้งแรกมันปี37เนาะมันแค่นี้เองมันมาเสร็จมันก็ไปไงมันไม่หนักขนาดนี้อันนี้3วันยังไม่ลงเลยปัจจุบันนี้บางบ้านน้ำยังขังอยู่เป็นครึ่งขาอยู่เลยโอเคได้ค่ะเดี๋ยวแม่ลงทะเบียนไว้เดี๋ยวรอติดต่อกลับไปนะคะอยากได้อะไรเขียนไปแล้วเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทำบุญกับเพจอีจันได้ยังไงคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณพี่เลื่อนดูที่หน้าเพจนะกดเข้าไปที่หน้าเพจพวกโพสต์ที่เกี่ยวกับน้ำท่วมต่างๆเนี่ยเราจะแปะบัญชีไว้ที่คอมเมนต์นะคะสามารถร่วมบุญกับเราได้เรื่อยๆเลยแล้วก็พูดให้เข้าใจกันตรงนี้ด้วยนะคะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาจากลูกเพจเนี่ยเราเอามาใช้
ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะเป็นประโยชน์จริงๆแล้วถึงผู้รับจริงๆนะคะชี้แจงได้มีป้ายว่าแต่ละที่ใช้ไปเท่าไหร่นะคะตั้งแต่อันนี้เป็นยอดเงินตั้งแต่ตอนน้ำท่วมจังหวัดน่านจังหวัดสุโขทัยนะคะมาถึงเชียงรายเราใช้ไปเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในทุกๆวันนะคะแล้วก็ที่อีจันมาแจกวันนี้นะคะเรียกว่าวันนี้เนี่ยคือวันเตรียมการค่ะวันเตรียมการคือของเรายังมาไม่ครบเลยที่เห็นเต็มล้งอย่างเงี้ยนะคะเต็มพื้นที่ไปหมดคือยังไม่ได้ครบนะยังมีอีกที่กำลังมาส่งที่กำลังขนเข้ามานะคะวันนี้เป็นวันเตรียมการเราก็เลยให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขามาลงทะเบียนไว้ก่อนเขาต้องการอะไรบ้านเขาพังเสียหายมากแค่ไหนมีอะไรที่จำเป็นต้องใช้จริงๆบ้างนะคะมาลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วก็จะมีทีมเซอร์เวย์ของเราเนี่ยลงไปดูพื้นที่ว่าจำเป็นไหมมาที่ขอมาเนี่ยต้องใช้ทุกอย่างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวทีมเราจะลงไปดูนะคะแล้วก็เราจะเรียกมารับของกันนะคะมีเบอร์โทรติดต่อไว้แล้วบ้านแม่ได้เดี๋ยวอีจันโทรไปแล้วแม่ก็มารับของนะแม่ไม่มีรถขนไม่เป็นไรเรามีรถให้มีรถให้หมายถึงว่ามีรถไปส่งนะคะของนะคะที่โอเคถามว่าพ่อแม่พี่น้องที่มารับของเนี่ยเดี๋ยวหนูพาเดินรูทมาถึงปุ๊บเขาจะรับอะไรที่ไหนนะคะมาถึงปุ๊บจะเข้าทางประตูนี้นี่นะคะแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จปุ๊บสเตชันแรกสถานีแรกที่จะได้รับก็คือเครื่องครัว19รายการแบบที่พี่เพชรบอกไปนะคะพี่เพชรจะดูแลเครื่องครัวอันไหนที่เขาถือถุงลงทะเบียนแบบคุณพี่ไหนคุณแม่ลุยโคนมาเลยเหรอคะวันนี้อันนี้คืออะไรแม่อันนี้คือเอาอันนี้คือสำเนาเอกสารค่ะที่จะไปยื่นอันนี้คือสมมติว่ามีบ้านสองหลังแต่ชื่อคนเดียวได้ไหมคะบ้านสองหลังเนี่ยบ้านเลขที่ไม่ต้องบอกบ้านเลขที่ครับอ๋อค่ะอันนี้อีกที่นึงแต่เสียหายสองหลังเลยไหมครับเสียหายสองหลังเลยค่ะเสียหายสองหลังเลยเดี๋ยวเราไปดูทีเดียวอยู่แล้วใช่ อยู่ติดกันไหมบ้านสองหลังอยู่ห่างกันสัก50เมตรนะได้ได้ครับอันนี้ยืนไว้อันนี้อีกอย่างนึงยื่นทั้งสองเลยเหรอยื่นทั้งสองแต่ว่าเขียนสองใบนะค่ะขออีกใบหนึ่งนี่แล้วอันนี้ลุยโคลนออกมาเลยเหรอคะใส่รองเท้าบูทมาอย่างเงี้ยค่ะบ้านทำความสะอาดหรือยังมันไปเอาตรงๆนะใต้สะพานไม่มีของเข้าไปช่วยเลยยังไม่มีใครสะพานที่ไหนสะพานริมบกเหรอสะพานเทศบาล6สะพานตรงนี้ริมถนนใหญ่เนี่ยคือใจเนี่ยหลังอบจเนี่ยใช่ไหมหลังโรงเรียนใช่แล้วก็ตรงไปจะขึ้นสะพานแล้วไม่ต้องขึ้นสะพานแล้วบ้านแม่ทำความสะอาดหรือยังบ้านทำความสะอาดก็อยู่ได้แล้วอยู่ได้แต่รอบยังเละอยู่อยากได้รถไปตักโคลนไหมอยากได้เขียนไว้ทำน้องพิเศษได้เลยครับบรรทัดสุดท้ายนะตรงนี้ทำน้องขอพิเศษใช่อยากได้รถไปตักโคลนให้หน่อยรอบๆบ้านยังเละอยู่อะไรเงี้ยเขียนได้เขียนไปได้เลยใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะพิจารณาเป็นเคสค่ะต้องลุยโคลนมาด้วยนะคะโอเคคุณแม่เขียนไว้เลยอันไหนต้องการอุปกรณ์ทำมาหากินอาชีพนะคะแม่ทำอะไรอยู่ตอนนี้รับจ้างถ้าอุปกรณ์ทำมาหากินเรามันพังเขียนไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราจะพิจารณาเป็นเคสๆไปนะคะใช่ยังต้องการคนช่วยอยู่ไหมคะอยากไปช่วยต้องติดต่อตรงไหนถ้าอยากมาช่วยอีจันนะคะมาช่วยกันเก็บของแยกของเนี่ยรวมทีมรวมกลุ่มกันมาก็ได้นะ4คน5คน2คน3คนมานะคะมาเป็นแรงมาที่ยิมเนเซียม1อบจ.สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายนะคะมาถึงแล้วเห็นเราใส่เสื้ออีจันเดินมาบอกได้เลยว่าหนูมาช่วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่มาช่วยเพราะยังมีหลายจุดพี่เพชรลูกเพจบอกอยากมาช่วยเนี่ยเรารับคนช่วยไหมรับสิ มาช่วยกันแยกของแพ็คอีก100อันวันนี้เราเพิ่งได้แค่10อันใช่มีส่วนนึงเนี่ยมาช่วยกันยกของลงจากรถที่ขนมาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็ส่วนนึงมาช่วยกันแยกของแพ็ค100อันตอนนี้เพิ่งได้10อันเองใช่วันนี้จะไป10คน10คนจะได้แบบนี้ก่อนเลยค่ะโอเคน้องสามารถเข้าไปดูได้เลย19รายการพี่เพชรขอดูหม้อกระทะจานชามช้อนน้ำยาล้างจานให้ขนาดนี้เลยเหรอเอาไป1ลิตรเอาไปเลยค่ะได้อุ๊ยมาค่ะพี่เพชรมาขอโทษมี
แก้วโหลหนึ่งจาน12ใบชาม6ใบช้อนโหลหนึ่งกระทะตะหลิวทัพพีมีด3ขนาดค่ะจัดให้จัดให้โอเคถ้าไม่พอมาชี้เอาได้เลย ได้เลยนะคะมาช่วยกันนี่คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือแรงนะคะตอนนี้แรงแล้วก็น้ำใจจิตอาสาเนาะมันยังมีของหลายๆจุดมาช่วยกันแยกเสื้อผ้าก็ได้มือ1มือ2นะคะอยู่ที่สนามกีฬาอบจ.เชียงรายค่ะลงยิม1นะไปดูฝั่งโน้นกันดีกว่าเขาขนอะไรกันตอนนี้มีรองเท้าอีก 8,000 กว่าคู่ที่ยังรอการขนลงมาจากรถอยู่รถคันใหญ่ๆนี่นะคะใช้คำว่าคาราวานได้ยังรถคันใหญ่ๆแบบนี้มากัน4 5 6 7คันละ6 7คันแล้วนะที่มาจอดที่นี่นะคะใช้คำว่าคาราวานได้แล้วแหละนะคะพี่ยุ้งจ๊ะเป็นไงบ้างอันนี้ทีมตัดต่อขนคอมมาเลยขนคอมมาเลยค่ะวันนี้เอ้ยขนมาตั้งแต่วัน2วันที่แล้ว ทำไมอ่ะทำไมคุณถึงไม่ทำงานที่ออฟฟิศเพราะว่าเราอยากมาเห็นบรรยากาศจริงๆในลงพื้นที่จริงได้เห็นชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนจริงๆใช่ก็เลยขนคอมมาต่อที่นี่เลยมาที่นี่เลยมาให้กำลังใจชาวบ้านด้วยว่างๆก็ออกมาช่วยงานใช่ไหมใช่ก็มายกของมาช่วยอะไรอย่างงี้มากวันนี้มีพี่ทหารมาช่วยมีพี่ทหารมาช่วยหลายคนเลยมีน้องอุเทนถวายมาใช่ดีใจมากๆที่มีคนมาช่วยเราเยอะขนาดนี้เนี่ยเหลืออีก3รถคันใหญ่ๆเนี่ยคุณพร้อมเปล่าคุณพร้อมยังพร้อมพร้อมขนพร้อมเป็นกำลังใจ โอเคลูกเพจขาเดี๋ยวนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศการขนคล้องขนอะไรอย่างนี้นะคะของเราก็จะเป็นอย่างนี้ยังรออีก3คันใหญ่ๆนะคะที่ยังไม่ทันจะได้เอาลงมาเลยนะคะแล้วก็โอเคเดี๋ยวปอขอลงไลฟ์ไปก่อนนะคะลูกเพจขาเดี๋ยวมีอัปเดตนะคะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูใน Facebook หน้าเพจอีจันนะคะลูกเพจขาขอบคุณมากๆค่ะ